สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเทสบอร์ด Node MCU นะครับผมโดยการเทสครั้งนี้เนี่ยผมจะใช้โค้ด2ชุดด้วยกันนะครับโค้ดแรกนะครับเป็นโค้ดที่เอาไว้เทสไฟกระพริบนะครับติดดับ 1W ครับผมส่วนโค้ดอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นโค้ดที่เอาไว้เทสการรับส่งค่าสัญญาณนะครับผ่าน Wi-Fi นะครับผมก็ลองรับชมนะครับนี่มี4ตัวนะครับผมจะเริ่มจากตัวแรกก่อนนะครับโดยใช้โค้ดไฟกระพริบเป็นตัวเทสนะครับอันนี้เป็นโค้ดไฟกระพริบครับผมนี่ครับให้ติดดับอย่างละ1วินาทีนะครับผมผมทีนี้ผมจะทำการเทสดูนะฮะสักครู่นะครับนี่ครับผมจะเสียบกับ USB พอร์ตนะครับขออนุญาตสักครู่นะฮะนี่นะครับผมเสียบไปแล้วนะครับเมื่อกี้มีไฟกระพริบนะครับผมเนี่ยผมจะทำการอัปโหลดโค้ดลงนะฮะนี่ครับครับผมนี่ครับวิ่งแล้วฮะไฟก็กระพริบแล้วผมสามสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับนี่ครับจะเห็นว่าไฟนะครับ LED built-in ข้างในจะติดดับนะครับทุกๆ1วิครับผมเป็นนั้นว่าโค้ดชุดแรกผ่านนะครับทีนี้เรามาลองดูนะครับโค้ดชุดต่อไปนะฮะโค้ดอัพค่าขึ้นสัญญาณนะผมคือผมจะทำการแรนดอมตัวเลขนะครับแล้วส่งค่าขึ้นไปบนเน็ตพายครับอย่างนี้นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยค่าจะแวรี่ตามเวลาเรื่อยๆเป็นค่าแรนดอมนะครับผมก็จะมีออกมาไฟล์อะไรพวกนี้นะครับผมจะทำการอัปโหลดนะครับผมสักครู่นะครับก็วิ่งไปนะฮะอีกอึดใจนะครับผมใกล้ความจริงๆแล้วครับผมเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะกลับไปดูกันฮะหน้านี้ครับจะเห็นว่าค่านะฮะลองรีเฟรชอีกรอบนึงก็ได้ฮะเนี่ยครับค่าแรนดอมตรงนี้ฮะก็จะขึ้นนะครับผมตามโค้ดที่ใส่ไปนะครับ Wi-Fi ที่ผมแชร์มานี่ก็เนี่ยครับก็ใช้ Wi-Fi จากเครื่องครับผมแชร์จากเครื่องของผมเองครับก็แชร์ไปที่ Node MCU นะฮะแล้วก็ส่งค่าขึ้นไปตามปกติทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีก3ตัวที่เหลือกันนะครับผมจะตัดสดๆเลยนะฮะตัดแนวขวางนะครับผมขออนุญาตตั้งนะครับตัดแล้วนะฮะนี่ครับผมรีบันออกมาครับก็คือตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขอถอดตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็รีเฟรชค่าแล้วก็รีเฟรชหน้านี้อีกสักรอบหนึ่งค่าเพื่อรีเซ็ตค่านะฮะโอเคครับทีนี้เราก็ตามปกติแล้วฮะเราจะมาเทสกันอีกรอบหนึ่งครับก็นี่ครับตัวนี้นะฮะเสียบยาดวางนะฮะ
มจะทำการอัพโหลดค่าที่ไปนะฮะตัวที่2นะครับวิ่งใหญ่เลยครับนี่ครับผมเป็นนั้นว่าตัวที่2ก็ใช้งานได้นะครับในส่วนของไฟกระพริบนะครับผมทีนี้เราจะมาลองดูการส่งค่าขึ้นเน็ตพายบ้างนะครับจะเปลี่ยนโค้ดอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็อัพโหลดเข้าไปครับผมนี่เลยครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลากำลังคอมไพล์อยู่ฮะครับวิ่งใหญ่เลยครับยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับไปแล้ว58แล้วนะครับเอาละวิ่งตามมาติดกันเลยนะครับ87แล้วครับอีกอึดใจเดียว100ครับผมทีนี้แล้วก็จะกลับไปดูหน้านี้ครับโอ้โหยังไม่ทันรีเฟรชเลยฮะค่าขึ้นมาแล้วครับลองรีเฟรชอีกรอบนี่ครับตัวที่2ฮะเป็นนั้นว่าผ่านนะครับผมผมขอเก็บเขาสองไปขอถอดก็วางไว้ชุดหนึ่งนะครับนี่ครับสองตัวนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฮะเราจะทำตัวที่สามต่อเลยครับขออนุญาตตั้งกล้องนะครับนี่ครับตัดตามตัดแนวผมตัดแนวตรงนะฮะนี่ครับผมมองไม่เห็นนะฮะนี่คือตัวที่3นะครับนี่ผมรีเฟรชหน้าเมื่อกี้ไปนะฮะเพื่อให้รีเซ็ตค่านี่ผมจะทำการต่อสายเข้าไปนะครับให้กับตัวที่3ผมรักตุเล่เลยนะฮะกำลังเสียบสาย USB ครับนี่ครับไฟขึ้นมาแล้วนี่ผมจะทำการเทสโดยใช้โค้ดชุดแรกครับผมก็คือไฟกระพริบติดดับ1วินั่นเองนี่ครับตัวที่3ครับผมวิ่งมาแล้วครับวิ่งมาเรื่อยนะครับผม 32% ครับมาแล้วครับถึงทางแล้วฮะ64แล้วครับผมใกล้แล้วครับเก้าสิบหกแล้วครับอีก 4% เท่านั้น100ครับผมนี่นะครับจะเห็นว่าไฟนะครับบิวอินนะฮะติดดับ1วิครับผมทำงานตามที่คาดหวังเอาไว้ครับผมแล้วเราก็จะมาดูโค้ดอีกชุดหนึ่งครับโค้ดอัพค่าขึ้นอินเทอร์เน็ตนะฮะส่งไปที่เน็ตพายแรนดอมเมื่อกี้ผมลืมบอกนะครับฟังก์ชันแรนดอมนี่ผมเอามาอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับผมในส่วนของ void loop นะฮะผมก็ให้ string a เนี่ยทำหน้าที่เซตเป็นแรนดอมไปนะครับก็จะอยู่ในช่วงแรนดอม0ถึง100นะครับจากนั้นก็ใช้ตัวนี้ครับผมโค้ดบรรทัดนี้เนี่ยครับส่งค่าเป็นสตริงขึ้นไปนะครับผมจากนี้ครับให้จากสตริง A ตรงนี้ครับผมเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจฮะที่จะเห็นค่าขึ้นไปเอาครับทำการอัพโหลดครับผมนี่ครับวิ่งไปแล้วครับวิ่งไม่หยุดเลยนะฮะมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับวิ่งไม่หยุดเลยเสียงดังมากครับนี่ครับ 58% แล้วครับห้าสิบเจ็ดครับผม 100% ครับอันนี้เราจะกลับไปดูหน้าเมื่อกี้นะครับผม
ผมขอ refresh สักครู่นะฮะสักครู่นะครับขึ้นมาแล้วครับแหมใจคอไม่ดีเลยเมื่อกี้ครับผมเป็นนั้นว่าตัวที่3นะครับผ่านการทำงานนะครับผมการทำงานนั้นถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการถอดออกมาก่อนนะฮะโอเคครับผมเราแบกกล่องไว้นะครับกับเพื่อนๆเรามาถึงตัวสุดท้ายแล้วครับโอเคครับเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยครับพอดีว่าเมมในมือถือเต็มฮะก็เลยต้องหยุดนะฮะตอนนี้ก็เลยอัดใหม่นะครับผมตัวสุดท้ายแล้วครับแล้วก็เราจะทำการเทสครั้งสุดท้ายเช่นกันนะครับนี่ผมจะตัดแนวขวางนะฮะนะครับผมตัดโค้งนะฮะนี่ครับผมมันไม่ออกมานี่ผมจะตัดออกมันออกมานะฮะนี่นี่ครับผมตัวท้ายของเราเหมือนเดิมครับเราก็จะเทสโค้ดด้วยโค้ดไฟกระพริบก่อนนะฮะนี่ผมจะทำการเสียบเข้าไปครับผมนี่ฮะมีไฟกระพริบแล้วครับทีนี้เราก็จะทำการอัพโค้ดนะครับผมลงไปในตัวบอร์ดฮะปุ๊บตุ้มนี่ครับนี่ครับผมไฟวิ่งแล้วครับผมโอ้โห 32% ครับหกสิบสี่ครับผมเก้าสิบหกแล้วครับ 100% นะผมนี่ครับผมมาถึงตัวที่4ครับก็ยังทำงานปกตินะครับในส่วนของไฟที่อยู่ที่ built in นะครับทีนี้เราก็มาลองโค้ดอัพค่านะครับส่งขึ้นเน็ตพายนะครับเหมือนกับ3ตัวที่แล้วฮะผมจะทำการอัพโหลดใน3 2 1ครับผมคลิกไปแล้วแหละนี่ครับผมมันก็ยังนะฮะนี่ครับผมวิ่งมาแล้วครับโอ้ด้วยความรวดเร็วครับ 29% ครับผมห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับผม 87% ครับผมโอ้โหเราเสียงดังมากขออภัยครับ 100% ครับอันเนี้ยเราก็จะมาเปิดหน้าเว็บ NetPy ขึ้นไปนะครับนี่ครับผมอันนี้ยังเป็นค่าค้างนะครับเดี๋ยวผมจะรีเฟรชอีกรอบนึงแล้วก็ลองดูกันสักครู่นะครับนี่ครับผมขึ้นมา 98% แล้ว18เป็นนั้นว่านะครับทั้ง4ตัวนี้ก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับโอเคครับอันนี้คือ4ตัวที่เพิ่งเทสไปนะครับผมทีนี้เราจะมาเทสเพิ่มมันอีก2ตัวนะครับนี่ครับผมโค้ดชุดเดิมนะครับผมนี่ฮะงั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตัดออกมานะครับเพื่อเทสตัวแรกนะครับตัวซ้ายมือก่อนโอเคครับด้วยความรวดเร็วนะฮะอย่าถอดออกมานะผมตรงนี้นะครับทีนี้ผมจะทำการเสียบนะครับเข้าไปนี่ครับผมแล้วก็ครูนะครับนี่ครับฮึบไฟขึ้นเมื่อกี้ไฟขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำการรันโค้ดนะครับให้ไฟบิวอินกับพีติดดับ1วินะครับผมอัพโหลดเข้าไปเลยครับผมเดี๋ยวนะผมเลือกพอร์ตเดียวนะโอ้ยผมยังไม่ได้เลือกพอร์ตนะครับสักครู่ยังหาพอร์ตไม่เจอโอ้เดี๋ยวสักครู่นะครับมันยัง
หาพรไม่เจออ่ะเจอแล้วฮะเจอได้ยังไงก็ไม่รู้นี่ก็เป็นเรื่องน่าตลกเหมือนกันนะครับนะครับผมนี่ครับวิ่งไม่หยุดเลยครับผม 32% แล้วครับไม่ค่อยชันนะโอเค 64% แล้วครับผมครึ่งทางแล้วฮะนี่ครับผม 96 แล้วครับ 100%จะเห็นได้ว่าไฟเปิดปิดกระพริบครับผมติดดับ1วิครับลองนับดูได้เลยโอเคครับเป็นอันว่าโค้ดชุดแรกใช้ได้นะครับผมไฟกระพริบทีนี้เพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะลองอัพค่าขึ้นเน็ตภายอีกตามเคยนะครับก็จะอัพโหลดแล้วนะฮะนี่ชื่อ Wi-Fi ผมเองครับนี่ครับคอมไพล์นะผมนี่ก็ติดดับ1วินะครับโค้ดจากโค้ดชุดที่แล้วนานหน่อยนะครับสักครู่นะฮะตัวนี้โอเคฮะนี่นะนี่ครับผมวิ่งเหมือนเดิมครับตามเคยเลยครับนี่ฮะ 29% แล้วครับห้าสิบแปดแล้วครับผมถึงทางแล้วฮะห้าสิบเจ็ดครับแล้วก็ 100% ทีนี้เราจะกลับไปดูหน้า Netpie นะผมก็ขออนุญาต refresh นะครับก็จะเห็นได้ว่าค่าขึ้นมาแล้วครับนี่เลยฮะก็เป็นการ random เลขปกตินะครับนี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดตัวนี้นะครับแล้วก็ไปกองกับเพื่อนๆอีก4ตัวนี่ครับตัวสุดท้ายครับของจริงนะฮะนี่ครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับจะทำการตัดด้วยความรวดเร็วแล้วก็มีออกมานะครับเสียบครับผมนะฮะได้ละฮะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะทำการรีเฟรชหน้านี้ก่อนนะฮะเพื่อลาค่ากันไปครับเสร็จแล้วเราก็มาเทสด้วยโค้ดไฟกระพริบบิวอินติดดับ1วิครับนี่ครับผมมีความรวดเร็วครับวิ่งไปแล้วฮะสามสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับผมเก้าสิบหกแล้วครับ100%จะเห็นได้ว่าไฟก็กระพริบติดดับ1วินะผมเป็นไปตามที่โปรแกรมเขียนไว้ผ่านไปได้ดีครับกว่าแล้วก็ไม่รอช้านะผมทำการอัพโค้ดขึ้น Netpie ครับนี่นะผมตัวนี้นะครับไม่นานเท่าตัวที่แล้วนะผมกระพริบใหญ่เลยครับผม 29% นะผมวิ่งแล้วนะ58% นะครับครึ่งทางอีกแล้วฮะ87นะผมแล้วก็100ครับผมแน่นอนครับเราต้องกลับไปดูที่หน้า Netpie ว่าค่าส่งไปจริงหรือเปล่า
ซึ่งมันส่งไปสักครู่นะฮะส่งไปรับนี่ฮะ25นะครับผมครั้งนี้เป็นการแรนดอมเลขที่น้อยมากเหมือนกันก็ยังไงก็เป็นการเทสนะฮะที่เสร็จแล้วนะครับผม6ตัวครับผมยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่อุดหนุนนะครับผมก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ